อกันด้านนอกก่อนนะมาหลายปีช่วงนี้เรามีการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในภาคอีสานทั้งหมดถ้านั่งรถไฟเราก็จะได้เห็นโครงการความคืบหน้าต่างๆของโครงการระบบขนส่งคมนาคมซึ่งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วตอนนั้นผมก็กำกับดูแลอยู่อันนี้พอมาอยู่มหาไทยแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เราสามารถที่จะประสานงานเพื่อกูลซึ่งการจะได้ทำให้โครงการมันเสร็จเร็วนะแล้วก็มาวันนี้เราก็จะได้เห็นตอนนี้มอเตอร์เวย์ไปไหนแล้วทำไมไม่เปิดสักทีรถไฟความเร็วสูงคืบหน้าไปยังไงแล้วตอนสมัยรัฐบาลแล้ว3กิโลตอนนี้อีก200กิโลทำยังไงใช่ไหมครับในส่วนของมหาไทยก็ระบบน้ำประปาเมื่อ3วันที่แล้วผมเพิ่งเซ็นหนังสือผ่านโครงการการจัดหาน้ำประปาของเทศบาลเมืองโคราชวันนี้ก็ต้องถือโอกาสไปดูเพราะว่าโครงการมันต้องเกือบ 2,000 ล้านบาทแล้วก็มันเป็นโครงการที่เทศบาลเขาออกครึ่งหนึ่งรัฐสนับสนุนครึ่งหนึ่งจะได้มาดูว่ามีปัญหาตรงไหนจะได้จัดการให้เรียบร้อยซะก่อนที่จะไปลงนามถ้าไปลงนามแล้วจัดสรรที่ดินหรือว่ามอบพื้นที่ก่อสร้างให้เขาไม่ได้แทนที่จะได้ประโยชน์เราต้องเสียค่าโง่อีกใช่ไหมเราก็พยายามที่จะใช้โอกาสนี้วันนี้วันอาทิตย์ไปเยี่ยมผู้ว่าที่เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ไปดูโครงการต่างๆนะครับที่โคราชถ้าประชาชนได้ประโยชน์นะฮะโดยส่วนรวมลดความเดือดร้อนใช่ไหมการที่เรามีแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นมันช่วยกำจัดปัญหาหลายๆเรื่องได้เราเอาโคราชเป็นเมืองการค้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นประตูสู่ภาคอีสานแต่น้ำไม่พอทุกคนจะไปภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะแวะโคราชนะครับแวะพักแวะเที่ยวแวะกินนะถ้าน้ำไม่พอแล้วเศรษฐกิจมันจะบูมได้ยังไงใช่ไหมเราต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำดื่มน้ำสะอาดได้ฟรีนะถ้าเรามีแหล่งน้ำที่มากเพียงพอยั่งยืนยาวนานฟีดได้ตลอดนโยบายก็สำเร็จเร็วขึ้นนะครับเสร็จก็ไปดูเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับน้ำไหลแล้วไฟต้องสว่างจะทำยังไงต้องบูรณาการกันการที่